อย่าเลือกพรรคนี้พรรคที่เลือกปฏิบัติกับเราพรรคที่กันแกล้งไม่พัฒนาจะได้เสียงท่วมท้นที่อื่นจนเกือบจะแลนด์สไลด์ก็ตามแต่กลับเป็นไม่ได้เลยในภาคใต้ไม่ว่ารัฐบาลนี้จะมีส.ส.ในภาคใต้หรือไม่มีก็ตามทีเป็นความตั้งใจอันสูงสุดของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้ความเสมอภาคต้องให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกระทบต่อการพัฒนาประเทศของภาคใต้อย่างรุนแรงเสียโอกาสอย่างมากทั้งที่ความเสี่ยงจังหวัดเหล่านั้นเป็นจังหวัดที่ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมากไม่ควรจะไปเลือกปฏิบัติและเมื่อเราเลือกปฏิบัติเราก็เก็บภาษีเขารู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดผมคงไม่ไปถกเถียงกับท่านท่านมาจากพรรคการเมืองซึ่งเลือกปฏิบัติกับประชาชนต้องกราบเรียนประธานเรื่องนี้เพราะผมเป็นหนึ่งในส.ส.ที่ทุกร้อนแทนชาวบ้านเมื่อครั้งที่พรรคไทยรักไทยถือหลักว่าพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลังซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่กระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่ไม่เลือกโดยเฉพาะในภาคใต้พวกเราจึงรณรงค์ว่าเราจะต่อสู้กับนโยบายนี้ด้วยวิธีประชาธิปไตยอย่างไรก็คือการรณรงค์ประชาชนว่าอย่าเลือกพรรคนี้พรรคที่เลือกปฏิบัติกับเราพรรคที่กันแกล้งไม่พัฒนาไม่ได้ใช้วิธีรุนแรงทำร้ายหรือกลั่นแกล้งด้วยวิธีอื่นผลของการรณรงค์ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าประชาชนส่วนหนึ่งไม่น้อยเชื่อครับพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้งน้อยมากเมื่อมาเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลยแม้แต่ท่านเดียวนะครับสามสมัยที่ผ่านมาท่านไม่ได้พูดแทนเลยแม้แต่ท่านเดียวแม้จะได้เสียงท่วมท้นที่อื่นจนเกือบจะแลนด์สไลด์ก็ตามแต่กลับเป็นไม่ได้เลยในภาคใต้เหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชนเชื่อสิ่งที่กระผมและพวกรณรงค์ดังนั้นเมื่อขอร้องประชาชนไม่ให้เลือกแล้ววันหนึ่งมายกมือหรือบอกสนับสนุนหัวหน้าพรรคนี้เป็นนายกมันเท่ากับหักหลังชาวบ้านทรยศประชาชนประธานที่เคารพครับผมก็เลยขออนุญาตพรรคซึ่งมีมติว่าไม่ให้รับรองนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีงดออกเสียงแต่ผมขออนุญาตใช้ประกาศว่าไม่รับรองไม่เห็นชอบด้วยชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานแต่ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นเรื่องของนโยบายในอดีตที่มีผลต่อเนื่องในรัฐบาลสองชุดกระทบต่อการพัฒนาประเทศของภาคใต้อย่างรุนแรงเสียโอกาสอย่างมากทั้งที่ความเสี่ยงจังหวัดเหล่านั้นเป็นจังหวัดที่ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมากไม่ว่าภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีกระบี่ทุกจังหวัดในฝั่งตะวันตกและ8จังหวัดในฝั่งตะวันออกถ้ารวบรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยจังหวัดเหล่านั้นเป็นถือเป็นจังหวัดที่ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองไม่ควรจะไปเลือกปฏิบัติและเมื่อเราเลือกปฏิบัติเราก็เก็บภาษีเขาไม่ได้ละเว้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะรองรับแนวทางดังกล่าวนี้ได้ชิงรณรงค์ชื่อเรื่องนี้มาตลอดในชีวิตการเมืองจนบัดนี้ครับท่านมาจากครอบครัวที่ดีงามท่านคงรู้ว่าคนที่ถูกเอาเปรียบคนที่ถูกเลือกปฏิบัตินั้นนอกเหนือจากขัดต่อหลักประชาธิปไตยแล้วเราจะควรไม่ควรจะมองข้ามละเลยไปท่านครับผมเสนอว่าท่านทบทวนเหตุการณ์นี้ตามความเป็นจริงชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราเลือกปฏิบัติผมไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้ว
ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยความสนใจวันที่เห็นศพ3ศพก็รู้ว่ากระบวนการละเมิดหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้นและในที่สุดคุม AKK เกิดขึ้นทดสอบอยู่3ปีปล้นปืนที่นั่นนิดที่นี่หน่อยจนถึง12จนถึง4มกราคม2017เป็นเวลาเกือบ3ปีหลังจากวันที่12เมษายน2144 4มกราคม2147คือการปล้นค่ายปิเหล็งเราทุกคนในที่นี้รู้กันในวันที่8เมษายน2144มีผลมาถึงวันนี้เสียชีวิตไปแม้กระทั่งเมื่อมีผลโปรดเกล้าแต่งตั้งท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้น2วันนายตำรวจน้ำดีของเราก็เสียชีวิตไป4คนที่ปัตตานีเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยยึดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้พัฒนาในพื้นที่แล้วเข้าใจพื้นที่แล้วในที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเราทำปฏิบัติธรรมแนวนี้ในที่สุดเราสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้ถ้าท่านนายกตั้งใจทำนะครับผมก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธานและก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่านนายกก็จะปลอดภัยเมื่อครบ4ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากทุจริตไม่เป็นอยู่ในกลุ่มโคตรโกงโกงทั้งโคตรขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จครับขอบพระคุณครับเมื่อกี้ท่านอดีตนายกชวนได้กรุณาให้โอวาทกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะว่าท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเศรษฐาครับเศรษฐาไม่ใช่เชษฐาครับท่านกรุณาบอกแบ็คกราวด์ของผมให้กับเพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติว่าผมทำอะไรมาก่อนนะครับผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนผมยืนยันครับว่าการที่ผมมาเดินตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ผมรักประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการที่เข้ามายืนตรงนี้ได้ดำรงตำแหน่งกันทรงเกียรตินี้ได้มายืนในที่นี้ในรัฐสภาทรงเกียรติผมมีความตั้งใจครับผมมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างผมมาด้วยความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเข้าใจว่าผมเองมีความรู้ถึงขั้นหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่พี่น้องเผชิญอยู่ที่ท่านชวนได้กรุณาบอกมาว่า 7,500 กว่าชีวิตได้สูญเสียไป20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผมเองผมก็เศร้าใจมาตั้งแต่ก่อนเดินเข้าสู่สนามการเมืองนะครับอย่าว่าจะ 7,500 เลยครับชีวิตที่ไม่ควรจะสูญเสีย1ชีวิตก็ถือว่ามากเกินไปแล้วสำหรับประเทศนี้เราเห็นตรงกันครับว่าการสูญเสียไม่ควรจะเกิดขึ้นส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการเข้าใจถึงความลึกของปัญหาอาจจะต่างกันหรือวิธีการที่เราจะนำไปปฏิบัติต่อไปในอนาคตผมมั่นใจครับว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยพรรคร่วม11พรรคเราให้ความสำคัญกับความสงบสุขในพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจการเลือกปฏิบัติก็เป็นข้อถกเถียงกันมานานผมเองเท่าที่เข้ามาในวงการการเมืองก็ได้ยินท่านอดีตนายกชวนได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติผมคงไม่ไปถกเถียงกับท่านนะครับแล้วก็น้อมรับข้อความที่ท่านได้พูดมาแต่ว่าผมก็มีข้อมูลของผมเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยก่อนเกิดวิกฤตสึนามิขึ้นมานะครับท่านนายกสมัยนั้นท่านนายกทักษิณเองก็ได้ลงไปพื้นที่พร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
พี่น้องเอกชนหลายๆคนซึ่งก็เข้าไปดูแลพื้นที่ได้เข้าไปกินอยู่ที่นั่นดูแลพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงเต็มความสามารถที่ท่านสามารถทำได้จนเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกการเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยโดยผู้บริหารสูงสุดของประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนทั้งประเทศไม่ว่ารัฐบาลนี้จะมีส.ส.ในภาคใต้หรือไม่มีก็ตามทีเป็นความตั้งใจอันสูงสุดของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้ความเสมอภาคต้องให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับท่านประธานชาที่เคารพตั้งแต่ยังไม่ได้รับอำนาจเต็มที่ในการบริหารจัดการแผ่นดินจังหวัดแรกที่ผมลงไปคือจังหวัดภูเก็ตถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีส.ส.เลยแม้กระทั่งคนเดียวผมให้ความสำคัญครับกับจังหวัดภูเก็ตกับภาคใต้ผมว่าการกระทำเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดีกว่าคำพูดว่ารัฐบาลนี้จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร